ณตอนนี้นะครับผมก็มาต่อที่น้ำจากนะครับหรือว่าน้ำตกน้ำจากนะครับซึ่งระยะทางจากทางเข้ามาครับก็ประมาณ100เมตรครับทีนี้ก็เหลืออีก50เมตรครับจะถึงครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีน้ำตกหรือเปล่าครับเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูแล้งนะครับเราก็จะไปสำรวจดูกันนะครับครับนี่คือเป็นจุดเช็คอินของที่นี่นะครับก็คือน้ำจากนะครับหรือผาน้ำจากครับก็จะมีศาลานะครับไว้ที่พักนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวนะครับก็จะมีโขดหินครับให้เราได้ชมให้เราได้ชมดูนะครับทางนั้นก็จะเป็นโขดหินนะครับก็จะเห็นทางเข้ามานะครับก็จะเห็นมุมด้านล่างนะครับต่อไปเราก็จะเข้าไปทางด้านในกันนะครับก็จะเข้าลงไปด้านล่างนะครับก็จะมีเส้นทางลงไปนะครับในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีน้ำนะครับสังเกตได้จากตรงที่มุมหน้าผานะครับที่สูงชันนะครับก็จะมีตะไคร้น้ำนะครับที่เป็นรอยน้ำไหลผ่านลงมาจากหน้าผานะครับแสดงว่าตรงจุดนี้ยังไม่มีน้ำเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูแล้งนะครับไหลผ่านตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ลงมาลงไปด้านล่างนะครับขอแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับแนะนำให้มาในช่วงฤดูฝนนะครับแต่ฤดูแล้งก็ยังแห้งอยู่นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับในการเที่ยวชมในน้ำตกน้ำจากนะครับ